ในขณะที่การรุกรานทางการทหารของรัสเซียที่มีต่อยูเครนนั้นยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังไม่มีท่าทีว่ารัสเซียนั้นจะหยุดการรุกรานยูเครนแต่อย่างใดเลยส่งผลให้ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งทั้งสองชาตินี้กำลังคิดทบทวนอย่างหนักค่ะกับการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งล่าสุดนั้นผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวฟินก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งในขณะนี้นั้นก็เกิน60%ที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตและถ้าหากทางรัฐสภาของฟินแลนด์นั้นอนุมัติก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำประชามติอีกและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่2 เมษายนที่ผ่านมานั้นนะคะนายกรัฐมนตรีซันนา มารินก็ยังได้กล่าวกับผู้นำพรรคของรัฐบาลด้วยค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ฟินแลนด์จะต้องพิจารณาจุดยืนของประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการทหารก็เพราะว่าการรุกรานทางการทหารของรัสเซียในยูเครนในครั้งนี้นะคะทำให้ฟินแลนด์ต้องคิดทบทวนอย่างหนักเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงของตนอีกครั้งเพราะการที่ฟินแลนด์นั้นเป็นชาติเดียวในยุโรปที่มีพรมแดนที่ยาวที่สุดที่ติดกับรัสเซียและนายกก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าจากการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้รัสเซียนั้นก็ไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านอย่างที่เราเคยคิดเหมือนเมื่อก่อนและนายกรัฐมนตรีเธอก็ยังได้กล่าวด้วยค่ะว่าทางฟินแลนด์นั้นก็ทราบดีว่าจะต้องเผชิญผลที่ตามมาทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโตหรือเลือกที่จะไม่เข้าร่วมล้วนแล้วแต่ก็ได้รับผลกระทบทั้งสองทางเลือกและในวันเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีเธอก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าเธอจะเปิดเผยจุดยืนส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับนาโตในการอภิปรายกับทางสมาชิกรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามแล้วนะคะถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีและก็ประธานาธิบดีนั้นส่งสัญญาณสนับสนุนการเป็นสมาชิกจำนวนคนฟินที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตนั้นก็จะสูงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะและถึงแม้ว่าคนภายนอกนั้นอาจจะมองว่าทำไมฟินแลนด์ถึงจะหาเรื่องใส่ตัวโดยการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเพราะที่ผ่านมานั้นชาวฟินส่วนใหญ่เองก็มักที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าที่ควรนะคะกับการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตแต่หลังจากการที่รัสเซียนั้นบุกยูเครนโดยที่ไม่ได้สนใจต่อเสียงคัดค้านหรือว่าไม่สนใจต่อการคว่ำบาตรของชาติอื่นเลยนั้นก็เลยส่งผลให้ชาวฟินเปลี่ยนแปลงทัศนคติครั้งใหญ่เลยค่ะเกี่ยวกับการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตและล่าสุดนายกรัฐมนตรีซันนา มารินก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าการตัดสินใจใดๆในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตนั้นจะต้องทำอย่างละเอียดแต่ว่าต้องรวดเร็วและคาดว่าภายในฤดูใบไม้ผลิและในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะจะต้องทราบการตัดสินใจของฟินแลนด์อย่างแน่นอน